ส่วนที่สมุทรปราการค่ะจริงๆมันเกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชนกันตรงทางเข้าวัดแต่ทีเนี้ยเรื่องราวมันบานปลายเพราะว่ามีฝั่งนึงโมโหไปเตะเสยคางคู่กรณีจนปากฉีกชาวบ้านจะเข้าไปห้ามชาวบ้านโดนวอยวายใส่อีกต่างหากจุดเกิดเหตุอยู่ตรงทางเข้าวัดนี้เลยค่ะอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ของสภ.พระประแดงนะคะได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชนกันแล้วคู่กรณีทำร้ายร่างกายกันค่ะอยู่ตรงทางเข้าวัดอาสาสงครามไปเจอบุคคล2คนนะคะคนที่โดนทำร้ายคือธีรศักดิ์ขับรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีดำเทาได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกแล้วก็แผลใหญ่สุดตรงปากค่ะคือมีแผลเกิดขึ้นคือปากแตกเลยอะค่ะเพราะว่าโดนทำร้ายร่างกายด้วยการเตะไป2ครั้งส่วนคนที่ทำร้ายชื่อว่าอภิชาติเป็นคู่กรณีขี่มอเตอร์ไซค์ Honda Wave สีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมีอาชีพเป็นไรเดอร์ส่งอาหารทีนี้พอชาวบ้านเขาจะเข้าไปช่วยเหลือทางฝั่งธีรศักดิ์คนบาดเจ็บและจะคุมตัวนายอภิชาติให้ส่งตำรวจปรากฏว่าธีรชาติโวยวายใส่ค่ะลูกให้ตรงๆเลยลูกผู้ชายพอไม่ต้องผมพูดให้ตรงๆเลยลูกผู้ชายพอไม่ต้องผมพูดให้ตรงๆเลยลูกผู้ชายพอไม่ต้องนั่นลูกผู้ชายพอหลังจากนั้นนะคะตำรวจก็เลยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยปฐมพยาบาลคนเจ็บก่อนคือธีรศักดิ์ค่ะแล้วชาวบ้านเองก็พยายามจะมุงเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้ตัวอภิชาติคนที่ก่อเหตุหนีสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็คุยกับทางอภิชาติจนกระทั่งอภิชาติยอมไปที่โรงพักแต่พอไปถึงที่โรงพักเจ้าหน้าที่ก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆข้างแล้วหงุดหงิดผิดปกติแค่มอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชนกันตรวจสารเสพติดในร่างกายนะคะแต่ว่าไม่เจอแต่อย่างใดทีนี้ก็เลยสอบถามอภิชาติอภิชาติเขาบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาจากทางวัดทรงธรรมพอมาถึงที่เกิดเหตุตรงซุ้มประตูวัดอาสาคู่กรณีขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาเหมือนกันออกมาจากซอยมันเลยชนกันตรงทางเลี้ยวพอดีค่ะทีนี้พออภิชาติลุกขึ้นได้โมโหไปเตะเสยหน้าคู่กรณี2รอบจนกระทั่งมีชาวบ้านเข้ามาห้ามแต่เหมือนเขายังโมโหอยู่ทีนี้ตอนที่อยู่โรงพักตำรวจก็สอบปากคำและแจ้งข้อหาเขาก็ยังหงุดหงิดบนโรงพักอีกรอบนึงด้วยถูกต้องครับใช่ครับป๋าป๋าพูดมันถูกป๋าเดี๋ยวบอกคำเดียวเลยเขาไล่ฟันกันมันก็แค่ขนาดโดนฟันที่หัวมาไปแย่งมีดป๋าแท้เรื่องการคนผิดเลยยินดีก่อนจะบอกว่าเนี่ยไปซื้อที่วัด IQ มาดีกว่าจะบอกว่ามันยาวหรืออะไรอ่ะคิดให้ประเทศนี้เจริญขนาดนี้ยังมาบอกมันยาวอ่ะคิดได้ผมรู้เปล่าคุณพี่หงุดหงิดมากเลยนะจากเหตุมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชนกันโวยชาวบ้านไม่พอไปโวยอีกรอบนึงบนโรงพักด้วยก็เลยเอ๊ะตรวจร่างกายก็ไม่มียาเสพติดนี่นาทำไมหงุดหงิดขนาดนั้นเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์มันไม่ได้พังเสียหายอะไรเยอะนะคะทีนี้พ่อของผู้ก่อเหตุค่ะเขาก็มาเขาก็เล่าให้ฟังว่าลูกชายปกติไม่ใช่คนอารมณ์ร้อนขนาดนี้นะแต่ว่าถ้าเขาโมโหปุ๊บโมโหยาวเลยอารมณ์เย็นลงยากช่วงนี้ลูกชายเครียดเพราะว่าทะเลาะ กับแฟนจนแฟนเนี่ยขอแยกกันอยู่ก็เชื่อว่าเขาคงจะหงุดหงิดจากเรื่องส่วนตัวพอไปเจอปัญหาที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเลยหงุดหงิดและด้วยความที่โมโหแล้วโมโหยาวใจเย็นยากเลยยาวจริงๆค่ะจากบนถนนโมโหต่อจนมาถึงที่โรงพักแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจก็แจ้งข้อหานะคะทั้งเรื่องของพรบจราจรและก็เรื่องการทำร้ายร่างกายอัปเดต 34 HDF เวอร์ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับThank you.